คนเราเวลาชอบใครขึ้นมาเนี่ยก็จะชอบคิดว่าเขาเป็นคนดีคนสมัยเนี้ยก็ชอบดูกันแค่ที่ภายนอกเพราะว่าภายในมันดูยากดูยากคือคนสมัยเนี้ยก็ดูกันแค่ที่ภายนอกกันแหละ ดูภายนอกเป็นหลักสำคัญด้วยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะหลักหูเฮ้งเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์นะวิชาการดูวิชาการดูนอณลรล,ล,ลักษณะรูปหน้าลักษณะแก้มจมูกคิ้วลักษณะหูเฮ้งที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยมันก็เป็นตัวบอก อุป,ปนิสัยใจคออย่างดีคือเท่าที่เอกเจอมากับตัวเนี่ยคือเราเคยชอบผู้ชายอยู่คนนึงอะ่ะก็ไม่ใช่แค่เราชอบหรอกผู้หญิงชอบกันหมดอะ่ะเพราะว่าหน้าตาดีเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อแต่ทีเนี้ยมันมีมันมีหมอดูนะทัก เราเอาดวงของผู้ชายอะ่ะไปให้หมอดูดูหมอดูทุกคนที่ได้เห็นดวงของเขาอะ่ะบอกว่าคนคนนี้นิสัยไม่ดีเออเราก็แบบไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถามว่าเรารู้จักเขาดีไหมโน no. เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนยังไงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่า เรา,ไม,มา,ไ,เราไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะคือตัวเราอ่ะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือได้พูดคุยหรืออะไรเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงเราก็รู้แค่ว่าเออหน้าตาหล่อถูกสเปคเออไอ้นิดอยู่อะไรเงี้ยก็แค่นั้นคือผู้ชายหน้าตาดีอ่ะผู้หญิงเห็นน่ะ หรือใครก็ตามเห็นน่ะส่วนใหญ่เขาก็ชอบผู้ชายหน้าตาหล่อผู้หญิงเห็นชอบมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ทีเนี้ยคือเราเป็นคนที่แบบงมงายบ้าบอมาตั้งนานแล้วอะเราก็ไม่ได้คือถามว่างมงายไหมก็งมงายนะแต่มันไม่ถึงขนาดว่าแบบทำตามที่เขาบอกอะก็เหมือนกับดูไปงั้นแหละ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าเราเคยเอาดวงผู้ชายที่เราคบไปให้หมอดูทายก็หมอดูเขาก็ทายตามตำราเละเรารู้เพราะว่าเราก็เรียนมาเราเรียนมาเรารู้ว่าเขาทายดวงตามตำราเขาก็เตือนเรานะว่าลัคนามันเป็นอริมรณะกัน มันอยู่ด้วยกันไม่ได้คบกันแล้วมันไม่เจริญดวงมันเป็นอลิมรณะต่อการมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ดีนะเออเนี่ยลัคนามันเป็นอลิมรณะต่อกันเลยอ่ะอยู่ด้วยกันน่ะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ทําให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามันไม่ดีเขาก็พูดเตือนอ่ะว่ามันดวงมันไม่ใช่คู่กันนะ ถามว่าเชื่อไหมก็ไม่เชื่อก็ครบไม่ฟังก็คบไปเรื่อยๆอะ่ะสุดท้ายก็ถามว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมจริงหมดเลยเออตั้งแต่คบกันมาไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตเลยเรื่องจริงสุดท้ายก็ทะเลาะเลิกคบกันแต่ถามว่าคนที่มัน คนที่มันดวงไม่สมพงกันน่ะแล้วแต่งงานมีลูกอยู่กินกันน่ะเยอะนะคือพอเอมาเป็นหมอดูเนี่ยเอเอเห็นน่ะว่ามันมีผัวเมียหลายคู่ที่ว่าดวงแม่ไม่สมพงกันมีผัวเมียส่วนน้อยที่ดวงสมพงกันและในบางครั้งเนี่ยผู้ชายก็ดวงสมพงกับเมียน้อยมากกว่าเมียหลวง ดวงเมียหลวงเนี่ยกับดวงผู้ชายเนี่ยอยู่กันแล้วรวยแต่ผ venue, so ู pues, ้ชายคนเนี้ยก็ไปแต่งงานอ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่แต่งงานสิผู้ชายอ่ะแต่งงานกับเมียหลวงอยู่กินกันแล้วรวยแต่ผู้ชายเนี่ยไปได้เมียน้อยแล้วก็ไปแต่งงานซ้อนด้วยโดยที่ว่าเมียหลวงอ่ะเขาไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยแอบไปแต่งงานซ้อนจดทะเบียนซ้อนแต่งงานซ้อนไม่รู้ แต่ผู้ชายบอกว่าเมียคนที่สองเนี่ยเขาคบแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่รวยเพราะว่าผู้หญิงคนที่สองเนี่ยพ่อแม่รวยแล้วสนับสนุนธุรกิจของเขา คือผู้หญิงคนที่สองเนี่ยดวงอะ่ะสนับสนุนธุรกิจของผู้ชายทําให้ผู้ชายเนี่ยรวยแล้วก็เขาคุ้มอะ่ะคือคือเอาเป็นว่าได้เมียรวยอะ่ะมันคุ้มไงแล้วไม่ได้เป็นการบังคับหรือไปหลอกลวงอะไรหรอกคือเหมือนกับว่าผู้หญิงมันก็อ้างว่าเอออะไรอะ่ะแบบ คนมันรักอะนะมันก็อาผู้หญิงเวลามันรักมันก็ต้องบอกว่าก็ผู้ชายเขามาทําหนูท้องอ่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่งงานแล้วก็ทางพ่อแม่เขาก็อยากได้สินสอดอผู้ชายก็เอาสินสอดของตัวเองไปให้เมียซึ่งเงินก้อนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงินเก็บแล้วก็เป็นเงินที่หามาโดย ภรรยาหลวงช่วยหาด้วยเงินก้อนเนี้มันเป็นเงินเก็บที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยช่วยกันทำงานเก็บแต่พอมันไปอยู่ในบัญชีผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็เอาเงินก้อนเนี้ไปเป็นค่าสินสอดแล้วผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะผู้ชายเนี่ยก็เดินทางบ่อยเดินทางบ่อยเนี่ยไม่รู้อะเออ กาที่ริงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอะ่ะผู้หญิงบางคนหน้าตาสวยหน้าตาดีอะ่ะแต่เขาก็ได้ผัวไม่ดีนะได้ผัวได้สามีที่ไม่ดีเอามากๆอะ่ะแล้วก็ชอบไปอิจฉาลิษยาผู้หญิงที่ไม่สวยแต่ได้ผัวดี เหมือนตัวเองอ่ะหน้าตาสวยหน้าตาตัวเองอ่ะหน้าตาสวยแต่ได้สามีไม่ดีแต่ก็ชอบไปอิจฉาผู้หญิงที่สวยน้อยคล้ายๆว่าตัวเองอ่ะหน้าตาดีแต่ไม่สามารถหาผัวที่ดีได้แล้วก็ไปอิจฉาผู้หญิงหน้าตาธรรมดาผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าเขาได้แฟนหล่อมากคือได้ได้แฟนหล่อมากอ่ะแล้วผู้ชายก็ ที่ัยยดีนะรักเดียวใจเดียวเออผู้ชายได้ได้แฟนไม่สวยก็จริงอะ่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันได้อะ่ะเออคือคือเรื่องความอิจฉาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลตัวเอเองอะ่ะตอนเป็นวัยรุ่นอะ่ะตอนเออายุ18อะ่ะช่วงเรียนมหาลาัยปีหนึ่งเองก็เคยเจอคนหน้าตาสวยๆแกล้งเป็นผู้หญิงสามคนอะ่ะสวยแต่ว่า เขาจะดำกว่าเรานะคือตอนนั้นอะเราจะออก็ขาวอะขาวกว่าแต่ไม่แต่ไม่ถึงขนาดแบบขาวแบบฝรั่งอะแต่เราขาวไงคือคือพวกเนี้ยเขาจะแบบอา่าเข้มเข้มอะสวยแบบสวยแบบคมเข้มสวยแบบคมเข้มผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะจะเป็นคนที่หน้าตาน่ารัก ผิวขาวแล้วก็อวบอวบแล้วสามคนเนี้ยเขาก็มาหาเรื่องแกล้งแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันมันจะทำให้เราเนี่ยสารต่อไปเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาและศีลธรรมในใจของคนมากขึ้นนะสิ่งที่เราไม่เข้าใจอ่ะมันจะสารต่อให้เรา ไปสนใจทางด้านจิตวิทยาและศาสนาในทางศาสนาเนี่ยแม้แต่พระระดับเกจิเนี่ยท่านก็พูดนะว่าตัวเราอะให้พิจารณาจิตของตัวเองอย่าไปาวุ่นวายกับจิตของคนอื่นคือเหมือนท่านพูดประมาณว่าให้เราอะสนสนใจจิตของตัวเองอะ่ะอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นให้เราดูจิตของตัวเองอย่าไปดูจิตของคนอื่น อย่าไปคิดว่าโอ๊ยที่คนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ถูกเนี่ยอย่างหลวงปู่ดูะ่ะท่านก็พูดนะว่าอย่าไปอย่าไปพิจารณาเรื่องของคนอื่นว่าคนคนนี้ทําไม่ถูกคนคนนี้ทําไม่ดีทําไมคนคนนี้เขาทําแบบนั้นนั่นมันเป็นปัญหาของเขาเขามีเหตุผลที่จะตัดสินใจทําแบบนี้เขาอยากจะทําแบบนี้มันก็เป็น เรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นคืออย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้ดูจิตของตัวเองเขาอยากจะทำอะไรอะเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขาการที่เขาทำแบบนั้นะ่ะเขาก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขาคือเราอะอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นว่าเฮ้ยเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่ถูกนะมันอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูจิตตัวเอง คือเอ๋เคยฝันเห็นหลวงปู่ดู่อยู่อยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นอะช่วงนั้นอะเอ๋จะสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิน่ะทุกคืนคือเราจะสวดมนต์ทุกคืนเลยเราก็จะก่อนนอนเนี่ยจะสวดคาถามหาจาัก,กรพรรดิทุกคืนเลยแล้วมีอยู่คืนหนึ่งอะฝันเห็นท่านท่านมาพูดแค่นิดเดียวเองนะท่านบอกว่าเวลาสวดมนต์เสร็จเนี่ยให้เพให้แผ่เมตตา ให้แผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีที่อยู่รอบๆด้วยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดท่านบอกว่าให้เราแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีผีที่มันอยู่รอบๆอะ่ะพวกนี้มันจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราชอบสวดมนต์บ่อยๆอเราฝันนะเราฝันเห็นาสัมภเวสีผีเลล่อนที่อยู่บริเวณบ้านรอบๆเนี่ยเราฝันเห็น เนี่ยคือเนี่ยเห็นละหนึ่งทีเนี้ยคือคนหน้าตาสวยคนหน้าตาหล่อที่เป็นคนนิสัยไม่ดีมันก็มีอยู่เยอะนะแต่คนที่อ่าคนที่ไม่ไม่ค่อยเชื่อคนที่ไม่สนใจเขาก็ไม่ผิดเพราะตัวเราเองเราก็เป็นแบบนั้นถูกไหม อย่างผู้ชายบางคนเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราชอบปั๊บเลยเพราะอะไรผิวขาวตาโตโอปป้าเกาหลีโอชอบอปป้าอปป้าอ่ะผิวขาวหน้าตาดีจมูกโดง่งผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีจมูกโดง่งอปป้าเหมือนเกาหลีเนี้ยผู้หญิงเห็นก็ต้องชอบใช่ไหมเรื่องปกติผู้หญิงเห็นผู้ชายหน้าตาดีเราก็ต้องชอบอ่ะผู้ชายเห็นสาวสวย เขาก็ต้องชอบในขณะที่ว่าอ่าบางครั้งอ่ะความงามอ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจบางทีอะความสวยงามที่แท้จริงอะมันคือจิตใจถ้าเรามีจิตใจที่สวยงามเนี่ยความความสวยงามในจิตใจอะความสวยงามในจิตใจอะมันมันจะมีผลมากเลยนะที่จะทำให้ รูปร่างหน้าตาของคนคนนั้นน่ะเปลี่ยนไปสวยขึ้นน่ะคือตอนตอนเราวัยรุ่นน่ะเรารู้จักผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยถ่ายแบบนิตยสารเธอกับฉันช่วงอ่าวัยรุ่นเนี่ยคือเหมือนคนเนี้ยเขาเป็นนายแบบเขาเป็นนายแบบหน้าตาดีมากแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะมันไปมันไปเล่นยาไอซ์แล้วก็ ทีเนี้ยมันเรียนไม่จบเรียนจบมสามแล้วก็อ่าเกเรแต่ทีเนี้ยพ่อแม่พ่อแม่รวยอ่าพ่อแม่ก็ให้คือความที่ว่าพ่อแม่มันรวยอ่ะพ่อแม่เขาก็ให้โอกาสอ่ะเออก็ตามใจลูกอ่ะทีเนี้ยลูกก็สงสารพ่อแม่ก็เลยไปสอบเทียบมหกไปสอบเทียบมหกนะและหลังจากนั้นก็ไปโรงเรียนราม คือจริงๆอ่ะจบมสามแต่พ่อแม่เขารวยมากพ่อแม่เขาก็ให้โอกาสไงว่าถ้าไม่อยากเรียนมปลายอ่ะก็ไปเรียนอาอะไรนะอาชีวะช่างกลก็ได้จะไปเรียนปวชก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนพ่อแม่เขาให้โอกาสไงทีเนี้ยอ่ามีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนอ่ะชวนให้ไปสอบเทียบมหกมันก็ไปสอบซึ่งการสอบเทียบมหกสมัยนั้นอ่ะมันมันอ่า มันก็ไม่ได้ยากมากสมัยนี้เราไม่รู้สมัยนั้นไม่ได้ว่ายากมากเขาไปสอบเทียบมหแล้วเขาไปลงเรียนรามแต่จริงๆอ่ะช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือหน้าตาดีมากแล้วก็มีมีมีมอ่ามีแฟนนะเรียนมหาหลัยแฟนเรียนมกรุงเทพแล้วก็แต่ตัวเขาเนี่ยเรียนรามตัวผู้ชายอ่ะเรียนรามแต่ตัวผู้หญิงอ่ะเรียนมกรุงเทพแต่ทีเนี้ยฐานะทางบ้านอ่ะรวยทีเนี้ยพ่อแม่เขาเนี่ยก็ให้โอกาสลูกอีก เพราะว่าลูกเนี่ยอ่าไปโรงเรียนรามเนี่ยแล้วคะแนนออกมาเนี่ยลงห้าวิชาผ่านสักตัวหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขาก็กลัวว่าลูกอะ่ะจะเรียนไม่จบนะเขาก็ให้โอกาสทีเนี้ยลูกก็มาสมัครเรียนน่ะนิเทศมลังสิตแล้วก็มารู้จักกับเราแล้วทีเนี้ยคือช่วงช่วงช่วงปีหนึ่งอะ่ะที่ว่าเราเราเห็นเขาเนี่ยคือหล่อมากเลยนะคือหน้าตาหน้าตาหล่อมากอะ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีหรือไม่ดีนะ แต่บังเอิญว่าเราอะรู้จักกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันหล่อแต่มันนิสัยไม่ดีนะเอะ๋มันเป็นคนหน้าตาดีก็จริงแต่มันนิสัยไม่ดีนะเอ๋เนี่ยมันชอบชวนผู้หญิงไปที่บ้านแล้วมันไปทํไม่ดีไม่ร้ายเขาอะมันหน้าตาดีแต่มันนิสัยไม่ดีนะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ฟังเขาเล่ามาแต่เราก็ไม่รู้ถ้าถามว่าเราเชื่อไหมเราไม่เชื่อหรอกเรามองว่าคนที่ี้เล่อะ มันอิจฉาคนที่หน้าตาขี้เหล่เนี่ยมันอิจฉาคนที่หน้าตาดีมันก็เลยแบบไปใส่ร้ายเขาไงเราก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นช่วงหลังๆอะนะคือเราเรามีความรู้สึกว่าไอ้คนที่มันหน้าตาดีเนี่ยไอ้ผู้ชายที่มันหน้าตาหน้าตาหล่อหน้าตาดีเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆอะ,อะรูปหน้าเขาเปลี่ยนไปอะใช้คำว่าอะไรดีอะ โงเฮงลักษณะลักษณะโงเฮงอะ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะรูปอ่อลักษณะโงเฮงอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่หน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะแบบลามะปาเดนโดเจอ่ะนายนายลามพระหัตถุระบอมจันทร์นายรามพระหัตถุระบอมจันทร์เนี่ยช่วงอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยหน้าตาดีมากหน้าตาเหมือนเปเ้เสลอ เป็นหนุ่มรูปหล่อในรามพระหัตถุระบอมจันช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นผู้ชายหน้าตาดีผิวเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะผิวน้ำผึ้งแล้วก็ผอมผมยาวผอมผมยาวจมูกโด่งตาคมหน้าตาดีคือหน้าตาแบบดูคือเห็นปุ๊บเนี่ยคือคนชอบเลยอะเพราะว่าดูมีสง่าราศีแล้วหล่อมากทีเนี้ย ในรามพระหัตุรามบอมจันเนี่ยตอนหลังก็ไปเป็นเนี่ยข่มขืนผู้หญิงเกี่ยวพันกับคดีฆาต,ตกรรมลูกศิษย์หายสาบสูญลูกศิษย์ที่มาบวชในสำนักหายตัวไปสี่คนทีเนี้ยไปดูใบหน้าใบหน้าของในรามพระหัตถุรามบอมจันในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะงโงเ่เฮงของฆาตกรแต่สมัยวัยรุ่นไม่มีโงเ่เฮง โงเ่เฮงสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นโงเ่เฮงที่จะเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์จะมีชื่อเสียงและลักษณะใบหน้าเนี่ยคือดูสง่างามเหมือนสิงโตแต่ว่าโงเ่เฮงของนายรามพระหัตทุระบอมจันในในปัจจุบันเนี้ยดูไม่มีสง่าราศีเลยอ่ะแล้วก็รูปหน้าเปลี่ยนหัวเถกขึ้น หน้ากลมขึ้นแล้วก็แววตาด,ดูดูแบบดูไม่มีสง่าราศีอ่ะคือหน้าจากจากจากที่แบบหน้าตาจากที่ตอนวัยรุ่นนะหน้าตาเนี่ยเหมือนเป้สเลอเปี๊ยบเลยนะตอนวัยรุ่นเนี่ยหน้าตาเหมือนเป้สเลอเลยทีเนี้ยมาปัจจุบันเนี่ยคือหน้าตาเขาเปลี่ยนอ่ะเออดูแบบดูไม่มีสง่าราศีเลยอ่ะเนี่ย แล้วตรงเนี้ยเราเริ่มสังเกตเห็นไงว่าเออเออมันก็มันก็เริ่มเริ่มนะเพราะว่าไอผู้ชายคนเนี้ยตอนเราเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหยังกันนายแบบเลยคือเหมือนดาราเลยอะแล้วก็มีมีคนน่ะเห็นว่าหน้าตาดีก็เลยเออชวนไปถ่ายแบบถ่ายแบบพวกเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นน่ะก็ก็โอเคนะ ก็คือว่าแมวมองเขาเขาคนที่เป็นแมวมองอ่ะเขาเห็นแล้วไงว่าเออคนเนี้ยรูปหล่ออะแต่ทีเนี้ยช่วงหลังๆอะ่ะเรารู้สึกว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปหน้าตาเหมือนคนโรคจิตอะแววตายังไงไม่รู้อะตอนแรกหน้าตาก็ดูเหมือนเออคนปกติแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มสังเกตว่าหูเฮงเขาเปลี่ยนนะ แม้แต่คนที่เราคบเป็นเพื่อนเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเขาดีนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงเพราะว่าเอา่คือเราเราดูคนแค่ที่ภายนอกเราเคยเราเคยไปหาล่างทรงนะมีล่างทรงอยู่คนหนึ่งอะ่ะเขาอยู่ไปล่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟอะ่ะเขาอยู่จังหวัดนนท์เขาบอกกับเรานะ เราเอาเราเอาไอ้นี่ยวันเดือนปีเกิดของผู้ชายนะให้เขาดูเขาคือร่างทรงคนเนี้ยเขาจะมีพรสวรรค์นะคือเหมือนกับว่าเขาจะดูไอ้นี่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเกิดแล้วเขาจะบอกได้ว่าคนคนนี้ยเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนดีไหมทีเนี้ยเขาดูใช่ไหมเขาดูปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายคนเนี้ย อยากคบเป็นเพื่อนนิสัยไม่ดีเขาบอกกับเราว่าผู้ชายคนนี้อยากไปคบเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่นิสัยขี้อิจฉาแล้วก็ขี้นินทาผู้ชายคนนี้นิสัยขี้อิจฉาขี้นินทาไม่ใช่คนดีซึ่งเราก็งงนะเพราะว่าคือผู้ชายคนนี้ยเขาหล่อมาก จมูกโด่งผิวขาวตาโตสูงร้อผอมหุ่นดีไม่อ้วนดูดีอ่ะเออแต่ว่าร่างทรงคนนี้บอกว่าคนคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนขี้อิจฉาถ้าเราไปยุ่งอ่ะจะเดือดร้อนซึ่งเราก็ไม่ค่อยเอาเป็นว่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ทีเนี้ยคือร่างทรงคนเนี้ยเขาบังเอิญทายทายเราอ่ะตรงกับร่างทรงอีกคนนึง มีมีร่างทรงคนหนึ่งอะร่างทรงคนนี้เขาอยู่เชียงใหม่เป็นร่างทรงพ่อปู่พ่อปู่ฤษีเหมือนกันแต่เป็นคนเชียงใหม่ร่างทรงคนนี้เขาบอกว่าเราอะมีองค์ประจราําบารมีเป็นพระแม่สุรัสสวสดีนี่คือที่เขาบอกเรานะทีเนี้ยเออร่างทรงที่เชียงใหม่เนี่ยเขาทักเราเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้จักกับร่างทร,งทรงที่นนทบุรี ทีเนี้ยร่างทรงที่นนเนี่ยลูกค้าเราอะ่ะบอกว่าคนเนี้ยของจริงลูกค้าเราบอกว่าคนเนี้ยทายแม่นทายแม่นแล้วก็ของจริงทีเนี้ยเราก็เลยเชื่อแล้วก็ตามไปเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากแล้วก็ถามอยู่แค่สองสามเรื่องนี่แหละทีเนี้ยแต่แกจะทักมาเองนะแกบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดีอย่าไปยุ่งเราก็เริ่มเอกใจแล้วเฮ้ยทาไมทําไมเขาทัก ทักตรงกันกับคนนั้นวะเออแล้วก็เขาบอกว่าอ่าร่างทรงที่นน,นกับร่างทร,งทรงที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะมีองค์ประจําบาร,รมีเป็นพระแม่สุลสวดีร่างทรงท,รงทรงที่เชียงใหม่อะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นไฟนะอย่าเล่นกับไฟถ้าเราไปยุ่งกับคนคนนี้เราจะเดือดร้อน ผู้หญิงที่ไปยุ่งกับผู้ชายคนเนี้เดือดร้อนทุกคนไม่มีใครจเจริญเลยเราอย่าเล่นกับไฟร่างทรงที่เชียงใหม่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นไฟเราอะอย่าไปเล่นกับไฟส่วนร่างทรงที่นนบอกว่าไอเนี่ยนิสัยไม่ดีขี้ฉาหน้าตาดีก็จริงแต่ว่าลึกๆเนี่ยขี้ฉา อิจฉาเพื่อนตัวเองรวยกว่าอิจฉาเพื่อนตัวเองได้ดีกว่าอิจฉาทุกคนแล้วก็เป็นคนนิสัยไม่ดีผู้หญิงที่ไปคบกับเขาแล้วไปขัดใจเขาหรือแบบว่าเอา่อทำให้เขาเสียหน้าผู้หญิงที่ไปทำให้เขาเสียหน้าเสียชื่อเสียงหรือไปขัดใจเขาเนี่ยเขาจะหาเรื่อง เขาจะหาเรื่องแกล้งเลยเพราะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเ,เขาทําเขาทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วต่อหน้าก็พูดดีอะ่ะแต่รับหลังก็เอาคนนั้นคนเนี้ยไปนินทาไม่ใช่ไม่ใช่คนดีนะคนเนี้ยเออทีเนี้ยเราก็ไม่รู้อะ่ะแต่แต่แต่มันจะมีตะงิดตะงิดอยู่หน่อยหน่อยนะอ่า มันจะมีตะงหิดต,ตังหิดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามีเพื่อนเราอ่ะมันไปซื้อตํารางูเฮงอ่ะนอลลลักษ์มนอ่านมันไปซื้อตำตำลาไอเนี่ยเกี่ยวกับการดูโงโูเฮงแบบจีนมาอ่านแล้วมันบอกว่าผู้ชายที่จมูกลักษณะแบบเนี้ยแล้วตาแบบเนี้ยเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้งกขี้เหนียวเพราะว่ามันอ่านเจอว่าคนที่ มีลักษณะดวงตาแบบเนี้ยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ขี้งกเห็นแก่ตัวเออทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มเริ่มผันมาศึกษาเกี่ยวกับโงเ่เฮงจําได้บ้างบางทีก็ลืมบางทีก็คุ้นคุ้นบางทีก็ลืมบางทีก็จําได้บางทีก็คุ้นคุ้นนะแต่ว่าเราจะอาศัยอ่าซิกเซนต์มากกว่าว่าเราจะจะอาศัยสิกเซน์มากกว่า เพราะว่าซิกเซนน่ะมันจะไม่ค่อยหลอกเราเพราะว่าคือบางคนเนี่ยเราเราเห็นหน้าเขาครั้งแรกนะเกลียดเลยท,ทั้งทั้งที่เขาก็หน้าตาสวยนะผู้หญิงบางคนเนี่ยเราคือเขามาทักเขาเข้ามาคุยกับเราครั้งแรกที่เจอกันนะ่ะเราเห็นหน้าเขาเราเกลียดมากเลยแต่ความที่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเขาสวยอะ่ะเออเป็นคนหน้าตาสวยไงผู้หญิงสวยใครๆก็อยากคุยด้วยใช่ไหมล่ะ เราก็เห็นเออเขาหน้าแขกแขกหน้าเหมือนคนอินเดียนะหน้าเหมือนคนอินเดียผิวคำ้ำค้ำสวยแบบพิงกี้อ่ะหน้าตาดีสวยน่ารักแบบพิงกี้อ่ะเออเราเห็นเขาหน้าตาสวยแล้วก็คุยแต่ว่าแว็บแรกที่เราเห็นนะ่ะเราไม่ชอบบอกได้เลยว่าเราไม่ชอบแต่เราเห็นเขาสวยแล้วก็คบเป็นเพื่อนสุดท้ายก็อิจฉากันแกล้งตอแหลใส่ร้ายนินทาใส่ร้าย ทั้งทั้งที่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักกับเขาอะจนเราเลิกคบก,กับเขาเนี่ยเราไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยเราอะมีแต่ความจริงใจให้เราช่วยเหลือเขาเราจริงใจเราช่วยเหลือเราดีกับเขาเนี่ยทีเนี้ยพอเลิกคบก,กันไปเราก็มานั่งคิดนะว่าตอนเจอกับอีนงังนั่นครั้งแรกอะเราก็ไม่ชอบแล้วอีอีเฮียเนี่ย มันไปตีสนิทกับผู้หญิงสวยๆสองคนแล้วแม่งก็มารวมหัวกันแกล้งเราอีอีตอเนี่ยมันไปตีสนิทกับอีโลคจิตสองคนอีโลคจิตสองคนนี้ก็หน้าตาดีนะสวยแล้วอีโลกจิตสองคนเนี่ยเราก็ไม่เคยคุยด้วยนะเอาเป็นว่าตัวเราอะ่ะไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าอีตออมันรู้ว่าเราอะผิดหวังในความรักเราอกหักเราก็เลยแลดขึ้นอีตออมันรู้ว่าเราอะ่ะ อกหกักผิดหวังในความรักไม่สมหวังในความรักเราก็เลยแลกขึ้นอีตอ่อมันรู้แต่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนแต่ทีเนี้ยพอเราเจออีสามนรกเนี่ยอีแม่มดทั้งสามเนี่ยมันเป็นแม่มดหน้าตามันสวยแต่จิตใจมันไม่ดีมันจะเป็นแม่มดมันเป็นแม่มดพวกนี้จิตใจมันจะเป็นแม่มดเจ้าเล่มีเล่เหลี่ยมขี้ฉาขี้นินทา เหนือฟ้ายังมีฟ้าคนคนที่เรามองว่าชั่วนะมันก็จะต้องมีที่ชั่ววันนี้คืออีสามคนนี้มันจะเป็นในลักษณะแบบโลกจิตขี้ฉาแต่ว่าถ้าเรา,เาตีตัวถอยห่างไม่ยุ่งไม่คุยอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะน,นิสัยแบบผู้หญิงไงลักษณะน,นิสัยแบบผู้หญิงคือแบบ ขี่นินทาขี่อิจฉาอะไรเงี้จยจ๊นิสัยแบบผู้หญิงนิสัยแบบผู้หญิงนิสัยไม่ดีอ่ะซึ่งตอนแรกที่เราเห็นเราก็ว่าเขาสวยนะแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของซิกเซนน่ะตอนตอนที่เราเจอเอแม่มดสามตัวเนี้ยแว็บแรกที่เห็นหน้าเราไม่ชอบครั้งแรกที่เห็นแม่มดตัวแรกอ่ะเราก็ไม่ชอบคนที่สองเราเห็นหน้าแวบแรกเราก็ไม่ชอบ คนที scene, society, ่สามเราเห็นหน้าแว้บแรกเราก็เรารู <rested hot ev iences> вещ, ้ส <ien> <proposing> ึก <gou> ว่าเขาอ่ายังไงอะเรารู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่แบบไม่สนใจใครอะอ่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่สนใจใครแต่ถ้าใครไปยุ่งอะเขาเนี่ยเขาจะอิจฉาเออคนที่สามเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่สนใจใครแต่ว่าถ้าใครไปยุ่งอะเขาอ่ะเขาจะขี้ฉาส่วนคนที่หนึ่งอะคนที่สองเนี่ย คือเป็นคนที่แบบคบใครไม่ได้คบใครไม่ได้เลยอ่ะคบเพื่อนที่ขี้เหล่ก็อิจฉาคบเพื่อนที่สวยมากกว่าก็อิจฉาคบเพื่อนที่หน้าตาขี้เหล่ก็อิจฉาอิจฉาเขาหมดเลยเราสืกว่าคนที่หนึ่งอ่ะคนที่สองเนี่ยจะเป็นประเภทแบบหาเรื่องกันแกล้งอิจฉาเข้าไปทั่วแต่คนที่สามเนี่ยจะไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใคร เป็นคนที่จะไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครแต่ไม่ใช่คนที่เอ่อเหมาะจะคบเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาจะคบเฉพาะกับคนที่ยอมให้เขาเหยียบคนไหนก็ตามที่ว่ายอมให้เขาเหยียบหัวเนี่ยเขาถึงจะคบคือความสวยของคนเนี่ยมันก็คือหน้าหน้าตาเนี่ย คิ้วตาจมูกปากเนี่ยดูดีสวยแต่ทีเนี้ยในทางโหงเฮงอะ่ะบางทีคนที่มีลักษณะคิ้วแบบเนี้ยก็เป็นคนขี้โกงคนที่มีลักษณะคิ้วแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคิ้วฆาตกรคนที่คิ้วแบบต่อกันอะ่ะเป็นไม้บรรทัดเนี่ยแล้วก็คิ้วลกๆเนี่ยเป็นลักษณะคิ้วของอาฆาตกร ดาราฮ่องกงเนี่ยตอนแรกรับบทพระเอกแต่ทีเนี้ยทางทีมงานน่ะเขาจะให้มันน่ะมารับบทเป็นคนโรคจิตเป็นฆาตกรต่อเนื่องทีเนี้ยไอผู้ชายคนเนี้ยมันก็ไปปลูกคิ้วเอายาปลูกคิ้วเนี่ยทาให้คิ้วว่าหนาขึ้นเออแล้วก็เขียนขอบตาให้ดำๆนะเพื่อให้แบบดวงตาแบบดูดุดันเพื่อที่ โง่เฮงอ่ะมันจะได้ดูเหมือนโจรจะได้รับบทบาทได้ไม่เหมือนไม่เหมือนอดาราบางคนเนี่ยโง,ง่เฮงเขาไม่ใช่โง่เฮงโจรไงแบบแซมยุลนันเนี่ยลักษณะโง่เฮงอ่ะเขาเขาไม่ใช่โง่เฮงโจรอ่ะคือไปเล่นบทโจรเล่นไม่ได้เล่นบทตัวโกงก็ดูตลก ไปเล่นบทตัวโกงก็ดูเหมือนตัวตลกเล่นบทตัวโกงดูเหมือนตัวตลกมากกว่าคือคือคนที่มันมันหูเหงอ่ะมันจะแบบคนที่มันห่เหงอ่ะมันจะเป็นพวกนางมันร้ายอ่ะบางทีมันจะเป็นแบบอันี้เลยอ่ะแม่มดของสโนไวท์อ่ะแบบว่าอ่าสโนไวท์ปีสองศูนย์สองห้าเนี่ยสโนไวท์ขี้เล่แต่ว่าแม่มดสวยคือ โงเฮงของสโนไวเนี่ยมันจะเป็นโงเฮงแบบเหมือนพวกหนูหินอินเตอร์อะ่ะสาวใช้แต่ว่าตัวตัวนางร้ายเนี่ยก็คืออ่าโงเฮงแบบสาวรัสเซียเลยคิ้วเข้มสาวรัสเซียตาโตจมูกโด่งคิ้วเข้มหน้าเรียวโอ้โหแต่ว่าผู้หญิงที่ลักษณะผู้หญิงที่มีลักษณะตาคมจมูกโด่งคิ้วเข้ม แล้วก็มีลักษณะใบใบหน้ารูปรูปใบหน้ายาวเรียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่ากเอาแต่ใจตัวเองเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีนิสยัยเอาแต่ใจตัวเองมากจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากถ้าพื้นฐานจิตใจเป็นคนดี ถ้าพื้นฐานจิตใจเป็นคนดีก็เป็นคนดีแต่ถ้าพื้นฐานจิตใจเป็นคนขี้อิฉาก็จะเป็นในลักษณะแม่มดเพราะว่าคือเราจะเรียกผู้หญิงสวยแต่ขี้อิฉาว่าแม่มดเพราะว่าแม่มดเนี่ยแม่มดของสโนไว้เนี่ยสวยมากเป็นผู้หญิงสวยแต่ขี้ฉาแม่มดคือผู้หญิงที่เ,ออเขาเรียกว,ว่าแบบพวกไร้กาศผู้หญิงที่ สวยแต่นิสัยไม่ดีอ่ะเขาจะเรียกแม่มดแต่ทีเนี้ยมันก็ก็ดูยากผู้หญิงสวยแต่นิสัยไม่ดีก็ดูยากถ้าคนที่รู้จักใช้ประสาทสัมผัสอันทรงพลังหรือซิกเซนเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยก็น่าจะดูง่ายนะคือคนที่เป็นหมอดูมันพวกมีเซนนะ แต่บางทีอาจจะลืมไปอ่ะอย่างสินค้าอาหารเสริมสินค้าเครื่องสําอางอาหารเสริมบางทีเราเปิดไพ่อ่ะได้ไพ่ไม่ดีแต่เราก็ซื้อนะแล้วก็มันมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะอาวัคซีนเปิดได้ไพ่ไม่ดีแต่ก็ไปฉีดแล้วก็แพ้เปิดได้ไพ่ไม่ดี แต่ดื้อไปฉีดพอไปฉีดแล้วก็แพ้เกือบตายเกือบตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเออนาณาจิตตังแล้วแต่ผู้หญิงสวยแต่นิสัยไม่ดีเขาก็มีเหตุผลของเขาเราถ้าไม่รู้ก็ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีก็อย่าไปยุ่ง ผู้หญิงที่สวยแต่นิสัยไม่ดีผู้ชายหลอดผู้ชายหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีเขาไม่ผิดก็เขาเป็นคนแบบนั้นเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวผู้ชายหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีอันที่จริงก็เยอะเพราะเราก็เห็นมาแล้วแต่พวกเนี้ยพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยโง่เฮงมันเปลี่ยนผู้ชายนิสัยดีแต่หน้าตาไม่ดี ผู้ชายที่นิสัยดีแต่หน้าตาไม่ดีพอเริ่มมีอายุมากขึ้นลักษณะโงเ่เฮงของคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปตามนิสัยตอนตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่หล่อเราเคยเห็นนะญาติเราเนี่ยคือตอนหนุ่มๆอะ่ะไม่หล่อแต่พอแก่แล้วหล่อตอนหนุ่มหน้าตาขี้เหร่อตอนหนุ่มๆหน้าตาขี้เลแต่พอเริ่ม อายุยี่บหกยิบเจ็ดเนี่ยอยู่ดีดีกลายเป็นคนหน้าตาหล่อไปเลยโงเ่เฮงเปลี่ยนมีผู้หญิงที่ตอนเป็นวัยรุ่นน่ะไม่สวยขี้เหล่ผู้หญิงบางคนไปสวยตอนแก่นะผู้หญิงบางคนเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นดำดำผอมผอมสิวเยอะหน้ามันไม่สวยเลยนะแต่พอเริ่มมีอายุตอนเป็นวัยรุ่นนะ่ะไม่สวยแต่พอเริ่มมีอายุเนี่ยสวยขึ้น หน้าตาดีดูดีมากกว่าตอนเป็นวัยรุ่นเราเห็นมาแล้วนะเราดูรูปเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาธรรมดาตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาธรรมดาเลยแต่ว่าพอเริ่มมีอายุเนี่ยเออดูสวยดูดีอะอย่างอย่างแซมยุละนันเนี่ยอายุหกเอะ็ะเขาก็ยังดูดูดี ตอนหนุ่มก็ดูนอนหนุ่มก็หล่อตอนหนุ่มก็หล่อดูดีพอแก่เนี่ย <_ d> um> เขาก็ยังดูดีอยู่ก็ยังดูดีอยู่เออก็คือตอนหนุ่มก็หล่อตอนแก่ก็หล่อแต่บางคนเนี่ยตอนตอนเด็กๆขี้เหล่โตขึ้นมาสวยนางเอกบางคนเนี่ยเด็กๆไม่สวยนะหัวเถิกแต่พอโตขึ้นมาสวย ขาวสวยตอนเป็นวัยรุ่นเข้าวงการบันเทิงก็มีแต่คนล้อว่าอะไรนะดำอีดำแต่ทำไมปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยอ่สวยดูดีอ่ะบางทีอ่ะคือสภาพจิตใจอ่ะของของคนคนนั้นอ่ะมันก็มีผลนะที่ ไปทำให้โงเ่เฮงเปลี่ยนไอ้ที่ตอนหนุ่มหนุ่มสวยเอ้ยตอนคนที่คนที่ตอนหนุ่มหนุ่มหล่อตอนแก่หลอผู้หญิงที่ตอนสาว,สาวส,าวสาวสวยมากพอแก่ก็ยังสวยอยู่ตอนสาวสาวเป็นนางเอกพอแก่แล้วอายุเยอะแล้วก็ยังสวยอยู่ก็มีเยอะเยอะแต่อ้ที่ว่า พอเริ่มมีอายุแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอ่ะแบบว่าตอนตอนเก็กตอนแก่เนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไม่เหมือนตอนวัยรุ่นเลยอ่ะตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาอีกแบบหนึ่งพอเริ่มมีอายุเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากตอนวัยรุ่นเนี่ยหน้ากลมๆแต่พอเริ่มมีอายุเนี่ยมันเหมือนกล้ามเนื้อมันคลายหรือยังไงไม่รู้ก็คืออ่าน่าจะยาวขึ้น คือเอเอสังเกตเห็นอะดาราดาราฮอลลีวูดเอสังเกตเห็นดาราฮอลลีวูดอะหลายคนนะเป็นอมตะไม่ได้สายกรรมไม่ได้ไม่ได้สายกรรมอะแต่เหมือนมียีนมียีนแวมไพร์ยีนยีนแวมไพร์อายุห้าสิบ พระเอกมอเบียสเนี่ยอายุ52แล้วก็แดจังกึมเจนนิเฟอร์โลเปสแล้วก็หลายคนมีดาราหลายคนที่อายุมากแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่บางคนสวยกว่าตอน ดาราบางคนเนี่ยตอนหนุ่มๆก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะแต่พอเริ่มมีอายุเนี่ยหล่อมากกว่าตอนหนุ่มๆอีกแล้วก็บางคนก็อา,อายุอายุสี่สิบห้าอายุสี่ิเจอายุห้าสิบสองพวกนี้ยหน้าเด็กหมดเลยคือเขาเรียกว่ามันเป็นที่ DNA พันธุก,กรรมเป็นที่ เป็นที่พันธุกรรมหรือ DNA อาจจะอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะ,หน,ะหนึ่งอา่ะพันธุกรรมสองอ่ะเป็นที่สภาพจิตใจของคนคนนั้นอ่ะเป็นที่เป็นที่อุป,ปนิสัยใจคอสภาพจิตใจของเขาเนี่ยสภาพจิตใจของเขาเนี่ยสดใสล่าเริงแจ่มใสก็เลยไม่ค่อยแก่ ถึงจะอายุมากแล้วอะแต่เขาก็ยังก็ยังลุกไล่อย่างอะหน้าเด็กอายุ45หหน้าตาเหมือน20อายุ50หน้าตาเหมือนคนอายุ30คือตรงเนี้ยคือบุญอย่างลามะปาเดนโดเจเนี่ยสมัยวัยรุ่นอะหล่อมากหน้าตาดีเลยอะอยู่ดีๆก็หงเหูเฮงเปลี่ยน ตอนตอนเด็กๆอะ่ะหน้าตาไม่หล่อแต่พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยหน้าตาเหมือนเป้สเสลอแล้วก็ช่วงที่หน้าตาเหมือนเป้สเสลอ์เนี่ยมีแต่คนมาเคารพกราบไหวมีแต่คนเอาเงินมาให้แต่ช่วงที่เขาหนีคดีอ่ะหน้าตาเขาเปลี่ยนนั่นอะ่ะก็อาจจะเป็นที่ผลกรรมพระเอกคนเหล็กดาราดาราเด็กดารา ดาราเด็กที่เล่นเรื่องคนเหล็กสองอะ่อะเทอร์มิเอเตอร์อ่ะตอนเด็กๆหน้าตาน่ารักมากเป็นดาราเด็กที่เป็นดาราเด็กที่หน้าตาดีมากหน้าตาหล่อมากแล้วก็ไปเล่นยาเสพติดโซมแล้วก็อาไม่ดูแลตัวเองอะ่ะหมายก็ว่าไม่ไม่ค่อยดูแลตัวเองอะ่ะแล้วก็ จากจากที่เป็นเด็กหน้าตาดีพอโตขึ้นมานี่งูเฮ้งเปลี่ยนหมดเลยของไทยก็มีนะโจจาก,กิดตอนเด็กๆหน้าตาดีมากแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ก็ยังหล่อนะตอนโตตอนโตก็ยังหล่อนะคือพูดออกทะเลแล้วมั้งแต่อาจจะเป็นเป็นที่ว่าคือเราเรามองมองว่าอ่าตัวบุญอะ่ะ จะทำให้คนคนนั้นนะหน้าตาไปทางพระเอกหรือตัวร้ายตัวบุญนะมันจะมีผลทำให้โงเ่เฮงของคนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปในทางดีหรือทางร้ายได้วงการฮอลลีวูดอะส่วนใหญ่พวกดาราเด็กอะที่ว่าโด่งดังในตอนเด็กอะส่วนใหญ่พอโตอะพวกเนี้ย อะไรอะรอนวิสลี่อะไรเงรี้ยแล้วก็อะไรเอ่อโฮมอโ l o เทอร์มิเอเตอร์โฮมอ alone แล้วก็รอนวิสลี่อะในแฮร์รี่พอตเตอร์อะพวกเนี้ยพอโตนะเล่นยาหมดเลยเออเล่นยาหมดเลยทีเนี้ยพอเล่นยาเนี่ยโงเ่เฮงเปลี่ยนเลยโงเ่เฮงโงเ่เฮงอะเปลี่ยนเลยหน้าตาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดเลย พวกอ่สวย,สวยแต่เป็นแม่มดผู้หญิงที่หน้าตาสวยแต่ว่านิสัยจิตใจเป็นแม่มดนิสัยขี้อิจฉาขี้แกล้งอิจฉาคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลแกล้งคนอื่นทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนเรามองว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นแม่มดสวยแต่นิสัยเป็นแม่มดเราก็ เชื่อว่าคนที่มันเป็นแม่มดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่บุญเขาหมดอะผู้หญิงที่มันเป็นแม่มดน่ะมันจะมีอยู่สองล่างไงล่างอีแก่กับล,ล่างสาวงามแม่มดมันจะมีอยู่สองล่างล่างสาวสวยกับล่างอีแก่เราเชื่อว่าผู้หญิงพวกนี้เขาจิตใจไม่ดีอะชอบแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้เนี่ยพอเขาเริ่มอายุมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นเราคิดว่าเขาคงกายสภาพเป็นแม่มดชรลาน้าตานาเกียดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะคนที่จิตใจดีคนที่จิตใจคนที่จิตใจ,จ,จดีคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือหน้าตาเขาจะอิ่มเอิบผ่องใสอ่ะเขาจะดูมีสง่าราศีดูมีดูมีบรารมี คนที่ปฏิบัติรรอะ่ะเขาจะดูดีดูมีออร่าดูมีสง่าราศีแต่คนที่เป็นคนเลวแต่แซงทำเป็นแม่ชีคนที่เป็นคนไม่ดีคนที่ไม่ใช่คนดีแต่เสแสร้งทำเป็นแม่ชีทําเป็นคนดีอะ่ะแววตามันจะเหมือนแม่มดนะแต่งตัวเป็นแม่ชีอะ่ะ นุ่งขาวห่มขาวอะ่ะแต่แต่ว่าผู้หญิงพวกเนี้แววตางเูเฮงมันอะ่ละลักษณะของแววตาลักษณะของงเูเฮงอะ่ะเหมือนงูอะ่ะแววตาเขาจะเหมือนงูอะ่ะใส่เสื้อขาวไม่ไม่แต่งหน้าทาปากพูดเพาะแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อขาวแต่ว่า บุคลิกภายนอกเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบเหมือนแม่ชีอะแต่ว่าแววตาแววแวลตาแววตาของเขาอะมันเหมือนแม่มดน่ะแล้วพวกเนี้ยมันจะเป็นอากาดำกาดำย้อมแป้งโกกิเป็นกาดำย้อมแป้งโกกิหลอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรม มีภูมิธรรมะสูงอะ่ะแต่ลักษณะแววตาเขาเหมือนเป็นลักษณะแววตาคนเจ้าเล่หอะ่ะโง่เฮงอะ่ละลักษณะโง่เฮงอะ่ะมันเป็นลักษณะของคนเจ้าเล่หโง่เฮงแบบคนเจ้าเล่เลยอะ่ะเพียงแค่ว่าทําเป็นคนดีนุ่งขาวห่มขาวอะ่ะแต่ว่าแววตามันเป็นแววตาคนเจ้าเล่ห์อ่ะถ้าถ้าใครได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง นอนละละักใครได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะหงูเฮงอะจะเข้าใจว่าคนที่มีลักษณะแววตาแบบแบบนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะแววตาเนี่ยออกไปทางสามเหลี่ยมอะเป็นคนน่ากลัวมากเป็นคนที่ขี้อิจฉาจนถึงขั้นฆ่าคนได้คนที่มีแววตาแบบแอมเซย์ไนท์เนี่ยแววตาเย็นชาแววตานิ่งนิ่ง พวกนี้เขาเรียกว่าใส่หน้ากากเป็นคนที่ลักษณะแววตาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแววตาของฆาตกรต่อเนื่องเป็นคนที่ใส่หน้ากากเสแสร้งเก่งดวงตามันจะดูแปลก,กอะพวกที่ตาเหล่คนที่ลักษณะนคนที่ดวงตามันดูแปลก,ปกหรือดวงตาดูอมมหิตลักษณะลักษณะแววตามีลักษณะแววตาเย็นชา ล,ลักษณะแววตาเหมือนงูคนที่มีคนที่มีลักษณะดวงตาเหมือนงูเนี่ยเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากเอ๋เคยเจอนะผู้หญิงที่ลักษณะงูเฮงอะดวงตาเหมือนงูหน้าแป้นหน้าแป้นแป้นดำดำหัวเถกเนี่ยคือจะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากสำหรับคลิปนี้ก็พูดนานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดี